มีคำถามแย่มากกว่าเดิมดีกว่าเดิมอะไรบ้างอธิบายตอนที่ลุงออกเป่าหูข้างเนี้ยมันเหมือนมาเป็นเสียงสะท้อนแต่มันไม่ได้เป็นเสียงกล้องแต่มันเป็นเสียงแบบสมูทอะเสียงแบบนุ่มๆเบาๆแต่เสียงข้างเนี้ยมันจะเป็นเสียงเหมือนก้องๆ มันแบบก้องแบบก้องแรงมากอะตอนที่เป่าไปอะค่ะเมื่อเราสอดประสานสองเสียงแล้วมันโคเปเรตแล้วหรือว่ามีปฏิกิริยาร่วมมาแล้วสองข้างนะสรุปแล้วแปลว่าวิเคราะห์เรียบร้อยทั้งสองข้างวินิจฉัยแล้วว่าดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเท่าเดิมดีขึ้นนะทั้งสองสิ่งบูรณาการแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นนะรู้สึกว่าหูมันเงียบขึ้นอ่ะมันรู้สึกแบบมันเงียบอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงคือก่อนตอนที่ระหว่างที่รอลุงออกอ่ะเสียงข้างเนี้ยมันมีลมนะเสียงข้างที่มันไม่ได้ยินอยู่แล้วอ่ะมันมีลมแต่ตอนนี้มันรู้สึกเงียบอ่ะรู้สึกดีเนาะรู้สึกดีมากดีน้อยว่าเอาความรู้สึกมาอย่าเพิ่งเอาคำว่าเสียงเลยตอนนี้เอาคำว่ารู้สึกฟิลลิ่งภายในลึกๆแล้วเฮ้ยมันรู้สึกว่าดีกว่าเดิมวะอย่างเงี้ยเฮ้ยอารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมวะไอสิ่งที่เราเคยวอรี่นู่นนี่นั่นมันเนี่ยคลายออกประมาณนั้นนะไอเราวอรี่คำว่าวอรี่หมายความว่าโอ้โหสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนการศึกษาหรืออะไรก็ตามทีถ้ามันมีสิ่งโอ้โหมันเฟลไปตั้งเยอะแยะนะวันนี้มันกลับคืนมาแล้วประมาณนั้นน่ะในวิธีการคิดเพื่อวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แล้วก็สรุปก็แปลวินิจฉัยวินิจฉัยแล้วเฮ้ยแล้วก็ออกเป็นเปอร์เซนต์ได้ไหมตอนต้นนี้ผมใช้ว่า 25% ตอนนี้ประมวลเนี่ยเขียนเองก็ได้ครับตัวนี้อันตรายทำไปแล้วทำตัวอื่นเนี่ยประมวลผลนี่แหละคือการแพทย์แห่งอนาคตจะมาผู้มีข้อบกพร่องบอกว่าผู้ป่วยจะวิเคราะห์วินิจฉัยเองจะมาแบบนั้นนะอนาคตจะกลายเป็นแบบนี้ในการเยียวยารักษากันการแพทย์แห่งอนาคตแปลว่าชีวิตจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายกรแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์แล้วตอนหนูก้มแบบนี้มันเป็นเสียงก้องๆนะก้มแบบไหนที่ใช่ก้มแบบนี้แล้วฟังเสียงลุงออกมาเป็นเสียงก้องๆงั้นอีกทีนึงดีมากครับที่พูดมานะทุกแอคก้มเงยครับเอาวางข้างล่างก่อนไหมไม่เป็นไรก้มเงยแงนปุ๊บก้มเงยแงนฮะก้มเงยเงยเงยหน้าแงนหลังฮะแงนไว้นะครับสายหน้าซ้ายสุดซ้ายสุดขวาทำไปครับทำไปเรื่อยครับก้มเงยแงนสลับกันจะเอาตรงไหนกันซ้ายสุดขวาสุดเป็นเช่นไรต่อมาก็หน้าตรงก้มเงยแงนแงนเงยก้มเนี่ยตัวก้มคือตัวเช็คนะฮะคุณทำเองครับเพราะว่าคุณบอกว่ามันก๊อกเวลาคุณก้มมันก๊อกไหมถึงเห็นไหมสิ่งนี้เป็นคนสิ่งที่คุณต้องเซตของคุณเองผมปล่อยพลังอย่างเดียวนะครับนะครับตอนนี้ตัวเทสของคุณเองครับก้มอย่าลืมก้มพอยที่คุณก้มมันก๊อกมันหายไปยังครับนะคุณต้องรู้เองนะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดโทษครับพอไหมที่พูดเมื่อกี้ตอนต้นเขาบอกมันเป็นประเด็นตรงนั้นที่บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นมีไหมครับลุงออกลองพูดหน่อยได้ไหมคะ1 2 3จะฟังหรือจะพูด1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0หูข้างเนี้ยตอนฟังอ่ะคือมันก็มาจากข้างเนี้ยแหละแต่เวลาใช้อันเนี้ยฟังอ่ะมันไม่รู้ว่ามันดังมาจากข้างนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันปิดข้างสิคะปิดไว้ข้างหนึ่งสิคะมือตัวเองปิดสิคะมันจะคอมแพร์ได้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เปิดข้างปิดข้างสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ไม่ได้ยินเลยใช่ไหมครับข้างนี้ไม่ได้ยินพอมันต้องเช็คนี่นะครับแล้วก็เช็คได้นะโทษครับโทษครับย้อมนิดนึงครับตรงนี้โทษครับย้อมนิดนึงครับตรงนี้อึ๊บโทษครับอึ๊บแป๊บพอดครับปึ๊บน่าจะพอดครับน่าจะปึ๊บป๊อกปั๊กโอเคปิดข้างไว้เลยครับโอเคมั้ยฮะต้องลุงออกพร้อมพูดนะคะได้ยินนิดนึงนะได้ยินคล้ายๆรูมันเปิดแล้วเนาะใช่น่าจะใช่เพราะว่าได้ยินนิดนึงลุงออกลองพูดได้ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7มันไม่ได้ยินเสียงพูดอ่ะแต่มันได้ยินเสียงตอนลุงออกตกมือเหรอคำถามต่อมาเบาหัวไหมครับเบาค่ะตาสว่างไหมครับค่ะงั้นรอเวลาที่มันอะแดปรอเวลาที่มันปรับนะแปลว่ามีร่องรอยแล้วค่ะถ้าเป็นรูเริ่มมีเข็มเจาะแล้วน้ำออกจากรูแล้วนึกภาพออกไหมครับถ้ารูมันตันแปลว่าเริ่มน้ำเริ่มฉีดออกมาแล้วพยายามจำลองภาพตัวนี้ให้ได้ในเรื่องของหูเรื่องเดียวโอเคเนาะไหวไหมเอาประมวลผลเลยในนั้นอย่าคิดมากครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ถูกผิดเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คิดเลยเรารู้ว่าประมวลแล้วมันน่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ในหูในสิ่งที่หนูต้องการนะครับเพราะว่าเราไม่มีคณิตศาสตร์มาให้คิดถ้าต่ำกว่า25ก็ยิ่งต่ำกว่าไปเลยขอให้เป็นเช่นนั้นซะมากกว่ามันจะได้ 65% โอเคนี่ก็คือสิ่งที่ได้โอเคนะครับจำไม่ดีในตรงนี้ประมวลแล้วทั้งหมดแล้วมาถึงนี้ได้65%ถามว่าพอใจไหมถ้าทำคะแนนสอบผ่านเนาะตัดเกรดเกรดเท่าไหร่เกรดถ้าตัดเกรด65ก็ประมาณ2.5ใช่ไหมถ้าตัดเกรดผ่านไหมผมว่าผ่านนะผ่านนะเนี่ยฮะการประเมินตัวเองเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดทุกเรื่องนะหนูนะหัดเป็นคนประเมินตัวเองครับแล้วถ้าหากว่าหนูมีพื้นฐานการประเมินตัวเองได้ทุกเรื่องในโลกนี้หนูจะผ่านตลอด